วันนี้โอ้ลูกผมชินละต่อยวันนี้รอดก็ไปวันจันทร์อยู่ดีสิ่งที่มันอยากบอกเนี่ยเราอยู่ในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเราเรียนความเชื่อว่าทุกคนได้รับเรียนกันครับว่าเราอยู่ในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยนะครับว่าประชาธิปไตยมันต้องไม่มีเฉพาะอาหลานเดินเล่นนะพอเราไม่ต้องกลัวเนี่ยในเรื่องต่างๆเราก็ต้องสามารถมีสิทธิกระเสริฐภาพในการพูดในการที่เราจะแสดงออกทำสิ่งทางการเมืองไปอย่างเต็มที่อะไรผมไม่เป็นแต่ว่าราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระสนกาธิเบศรมีพระองค์ปุญญเดชมหาราชเนี่ยก็ได้เคยกล่าวไว้ว่าการใช้ข้อสอบการแข่งขันกับการมาในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระปศิรกราชเราอยู่ตรงนี้ปรีดีก็มีสายเป็นคนออกว่าพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงมีพระเมตตาพระเมตตาตรงไหนแล้วก็ปากกาเอาเพราะแบบว่ามีคนโดนภาคตา112เนี่ยกันเป็น159คนรวมแล้วเนี่ยมีคนโอ้ยหลายหมายมากเป็นคือมันเยอะมากๆคือไม่เข้าใจว่าจริงๆพระเมตตาตกันแน่และการใช้มาตราร้อยสิบสองเนี่ยก็เป็นเหมือนเงินเฟ้อใช้เป็นเรื่องมันก็จะเป็นเรื่องลำบากไม่ใช่ลำบากใครลำบากไม่ใช่ในการที่เราออกมาเรียกร้องในการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ถามว่าเราเป็นคนไม่ตรงกับทักษิณไหมคำตอบคือเราตรงกับทักษิณที่สุดแล้วเพราะเราต้องการให้สถาบันพระมหากษัตริย์ดำรงอยู่ในแผ่นที่โลกต่อไปได้ให้พระราชวงศ์เนี่ยดำรงอยู่ในแผ่นที่โลกต่อไปได้ทำไมต้องดำรงอยู่ในโลกต่อไปได้เพื่อเป็นแบบก็เป็นอีกแล้วไม่ใช่หรอในยุคโลกาภิวัตน์ที่นานาอารยประเทศเนี่ยได้เจริญงอกงามทางด้านสิทธิและเสรีภาพกันไปไกลมากแล้วมีแบ็คไรเบอร์ไปแล้วมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นไปแล้วมีการเรียกร้องความเท่าเทียมทางเพศเกิดขึ้นเรียกร้องสิทธิทางชาติพันธุ์เกิดขึ้นเรียกร้องผิวสีเรียกร้องโลกร้อนเราต่างประเทศเขาไปไกลกว่าประเทศเรามากแล้วในเรื่องการเรียกร้องมีอยู่ไม่กี่ประเทศอาเซียนนั่นแหละที่ยังต้องมานั่งเรียกร้องเสรีภาพของประชาชนภายในประเทศว่าจะเป็นเมียนมาจากการโดนปฏิวัติของพลเอกมินทองหลายหรือจะเป็นประเทศไทยก็ตามที่ประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยครองอำนาจมานานเหลือเกิน78ปีโดยที่พระมหากษัตริย์เนี่ยที่เราครับขอกันว่าทรงเป็นบิดาหรือเป็นพ่อของแผ่นดินจากทรงนิ่งเฉยให้ประสบนิกรในประเทศเนี่ยมีความทุกขเวทนาเดือดร้อนแม้จะทรงปฏิรูปตัวพระองค์เองสักนิดก็ไม่และในยุคโลกาภิวัตน์ชนิดจะต้องทำอย่างไรต่อไปทุกครั้งชอบมีการมาอ้างบุญคุณว่าทรงลำบากตากรำพระวรกายบ้างแหละเหนื่อยยากพระวรกายบ้างหลักแต่สิ่งที่ประชาชนออกมาเรียกร้องเนี่ยพระองค์กลับไม่ทรงมีพระวินิจฉัยเห็นตาซึ่งอธิปาก็บอกว่ามันจะผิดแปลกตามนานาอารยประเทศที่มันควรจะเป็นกันได้ครับได้ขอบคุณนะครับเองแอนตัวนะครับขอบคุณซึ่งมันก็เราก็เลยไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอยู่ในระบบการปกครองแบบใดกันแน่ศาลรัฐธรรมนูญก็มากล่าวว่าอำนาจการปกครองเนี่ยเป็นของพระมหากษัตริย์แน่นอนนะเป็นระบบสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยมันก็ถูกต้องส่วนคำว่าสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยแต่คำว่าสมบูรณ์หมายถึงการปกครองอาญาหมายถึงการปกครองอำนาจในการปกครองทั้งหมดสิทธิอันเป็นเรื่องเด็ดขาดราชาของพระราชา อำนาจการปกครองสิทธิเด็ดขาดเนี่ยเป็นของพระราชาซึ่งเป็นระบบสมบูรณาญาสิทธิราชแต่ปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่แล้วอำนาจการปกครองเนี่ยมันเป็นของประชาชนเพราะเราบอกว่าประเทศเราเป็นประชาธิปไตยฉะนั้นอำนาจในที่บัญญัติบริหารตุลาการเนี่ยเป็นของประชาชนประชาชนควรมีอำนาจการตัดสินใจในเรื่องต่างๆว่าจะเป็นการเลือกศาลเนี่ยหรือองค์กรตุลาการเนี่ยควรเป็นอิสระออกจากอำนาจของพระมหากษัตริย์นิติบัญญัติเนี่ย
ร่างกฎหมายก็เป็นคนเรื่องของประชาชนกับหน้าการบริหารในการปกครองประเทศเนี่ยแน่นอนว่าเรามีการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีเข้ามาถ้าไปส่งเซ็นรัฐประหารเสียแล้วซะเนี่ยก็จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองไม่เกิดกบฏไม่เกิดการปฏิวัติซ้ำแล้วซ้ำเล่าเกิดขึ้นจริงๆสิ่งข้อเรียกร้องในการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยเราไม่ได้เรียกร้องเพื่อเราจะล้มล้างแต่เป็นการเรียกร้องเพื่อสร้างกฎขี่เรื่องระยะยาวให้กับสถาบันกษัตริย์ให้ดำรงอยู่ต่อไปได้ในอนาคตอย่างชัดเจนให้ดำรงได้อยู่ต่อไปแล้วก็ทำให้สถาบันประชาชนเข้มแข็งขึ้นสถาบันกษัตริย์ก็อยู่ได้ดำรงอย่างสถาวรยิ่งขึ้นเราไปกันเรียกร้องให้ฟ้องร้องสถาบันกษัตริย์เลยไหมมันก็ไม่มีการเรียกในสิ่งข้อเรียกร้องก็ไม่มีการเรียกร้องให้มีการฟ้องร้องสถาบันพระมหากษัตริย์เกิดขึ้นแต่การวิจารณ์วิพากษ์ใดๆได้เนี่ยโครงการต่างๆพระมหากษัตริย์เนี่ยมันเป็นเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบที่มาที่ไปของภาษีว่าภาษีเนี่ยถูกใช้ไปตามความถูกต้องหรือไม่เพราะพระมหากษัตริย์เนี่ยในสำนักงานงบประมาณแผ่นดินทุกๆปีเนี่ยก็จะมีการชี้แจงงบประมาณแผ่นดินว่าส่วนหนึ่งเนี่ยงบประมาณแผ่นดินเนี่ยถูกไปในส่วนของสำนักส่วนของสถาบันพระมหากษัตริย์มันเป็นงบเฉลิมพระเกียรติก็ตามหรืองบต่างๆก็ตามในการจัดงานต่างๆถ้าเบาบางงบเฉลิมพระเกียรติลงได้ไหมเอาไปสู่การศึกษาบ้างได้ไหมการแพทย์บ้างได้หรือเปล่ามันก็จะเป็นผลดีต่อประชาชนมากยิ่งขึ้นและพระเกียรติยศของพระมหากษัตริย์เนี่ยก็จะเพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปแต่ก็เปล่าเลยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา89ปีตั้งแต่การอภิวัตน์สยาม2475โดยคณะราษฎรเนี่ยมันก็ไม่ได้มีการเพิ่มขึ้นงบประมาณพระมหากษัตริย์เนี่ยเพิ่มขึ้นเนี่ยถ้าคิดเป็นค่าเฉลี่ย89ปีเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 30% ต่อปีมันมีการอัตราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมาโดยตลอดและเราจะบอกว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยทรงเป็นที่พึ่งแห่งถวยราชเห็นว่าจะไม่เป็นความจริงเพราะทุกอย่างเนี่ยมันก็สำแดงกันชัดแจ้งอยู่แล้วตามหลักฐานทางกฎหมายก็ดีตามหลักฐานที่มันเกิดขึ้นในความเป็นจริงก็ดีว่าโครงการต่างๆหรืออะไรต่างๆมันไม่สามารถตรวจสอบได้ถ้าบอกว่าประเทศเราเป็นประชาธิปไตยฉะนั้นเราต้องสามารถตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐได้อย่างพระบาทเปี่ยมพระเจ้าอยู่หัวก็เป็นเจ้าหน้าที่รัฐเพราะทรงใช้เงินภาษีของประชาชนไอ้จะไปเยอรมันจริงไม่จริงมันไม่สามารถมีใครตอบได้อันนี้ดูขึ้นมาว่าไปจริงก็ถือว่าไปจริงก็มาชี้แจงเลยว่าจะไปเสด็จทำไมต้องเสด็จแปรพระสถานในการเสด็จพระราชดำเนินไปยังต่างประเทศก็มาชี้แจงต่อประชาชนเสียใจจบๆว่าไปเพราะอะไรหรือทำไมต้องถ้าระบบการศึกษาไทยที่มันดีจริงเนี่ยทำไมสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าที่บังกรเนี่ยต้องส่งเสด็จพระราชดำเนินไปศึกษายังต่างประเทศหรือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีเนี่ยทำไมต้องเสด็จไปศึกษาด้านแฟชั่นอย่างต่างประเทศทางที่พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนี่ยก็ส่งศึกษาด้านกฎหมายในประเทศหรือพระเจ้าลูกเธอพระองค์อื่นเนี่ยพระเจ้าลูกพระเจ้าหลานเธอพระองค์อื่นเนี่ยก็ส่งศึกษาภายในประเทศแม้กระทั่งสมเด็จอาของพระองค์เองเนี่ยหรือสมเด็จพระนิพพานที่ราชาบมสมเด็จพระเทพเนี่ยก็ทรงสำเร็จการศึกษาภายในประเทศเช่นกันอันนี้เราก็ต้องมามองกันว่าถ้ากระบวนการการศึกษาในประเทศไทยมันดีจริงเนี่ยมันถูกต้องแล้วมันเหมาะสมแล้วไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามบรรดาบุคคลมีเงินทั้งหลายก็ตามหรือบุคคลพอมีฐานะหน่อยเนี่ยก็ไม่ต้องจำเป็นต้องส่งลูกส่งหลานไปเรียนอย่างเมืองนอกเมืองนาเพราะอะไรกระบวนการการศึกษาในประเทศไทยมันไม่ดีใช่ไหมหรือเวลาคนมีตังค์มากๆหน่อยป่วยทำไมเราต้องส่งไปรักษายังต่างประเทศแพทย์ในประเทศไทยที่ว่าเก่งๆไม่ดีใช่หรือเปล่าหรืออย่างไรอันนี้เราก็ต้องมาให้ประชาชนทั้งหลายเนี่ยมาคิดวิเคราะห์กันว่าความจริงแล้วเนี่ยมันดีมันเหมาะสมจริงๆใช่หรือไม่พอประชาชนเกิดการคิดวิเคราะห์ก็โดนกฎหมายปิดปากด้วยมาตราอาญา112ไปพอเรามาตั้งข้อสงสัยเราก็โดนกฎหมายต่างๆนี้แสดงว่าอำนาจบริหารตุลาการมันไม่ดีใช่ไหมวันนี้อัยการก็ต้องส่งฟ้องศาลอาญานั่นแปลว่าอัยการไม่ดีใช่ไหมครับถ้าอัยการไม่ดีเนี่ยฟ้าออกมาเขาได้ทำหนังสือกราบบังคมทูลพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระกิติยาภาว่าอัยการเนี่ยไม่ดีให้พระองค์เนี่ยในฐานะทรงเป็นอัยการเนี่ยได้ลงมาตรวจสอบเพราะพระองค์ก็ทรงอยู่ในทรงสำเร็จการศึกษาอยู่ที่ศาลแล้วก็ทรงเป็นผู้มีทรงมีพระปรีชาสามารถในด้านตุลาการก็อยากกราบบังคมทูลเชิญให้ลงมาตรวจสอบอำนาจตุลาการในประเทศว่าถูกต้องแล้วใช่ไหมเหมาะสมแล้วใช่ไหม หรือมาตราอาญา112ที่ประยุทธ์จันทร์โอชามาแจ้งว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงมีพระเมตตาไม่ใช้มาตรา112แต่มีการแจ้งไปแล้วเป็นร้อยหมายเนี่ยจริงๆแล้วทรงพระเมตตาจริงๆหรือเปล่าห
หรือสถาบันพระมหากษัตริย์ต้องการประกาศตนอย่างชัดแจ้งว่าเป็นคู่ขัดแย้งกับประชาชนหรือจะประกาศกันไปเลยว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นคู่ขัดแย้งกับประชาชนไม่ใช่มีการแอบอ้างเบื้องสูงประชาชนเนี่ยออกมาปกป้องพระองค์แล้วถ้าพระองค์ทรงบอกว่าทรงเป็นพระบิดาเป็นเหมือนประดุจอย่างพ่อที่ดูแลลูกๆในบ้านที่แท้จริงเนี่ยลูกทะเลาะกันทำไมพระบิดาจึงไม่พ่อผู้เป็นพ่อจึงไม่ออกมาห้ามลูกตีกันก็ในเมื่อในบ้านทั่วไปพ่อไม่ดีลูกก็สามารถตีพ่อได้ก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่เคารพไม่กตัญญูแต่ทำให้เรากตัญญูก่อนเราถึงเคารพจะบอกว่าปฏิรูปเท่ากับล้มล้างนั้นแปลว่าพจนานุกรมฉบับบัณฑิตยราชสถานชื่อมันก็บอกว่าเป็นบัณฑิตอันเป็นสถานแห่งรวมบัณฑิตของพระราชานั่นแปลว่าคำปฏิรูปเนี่ยเท่ากับล้มล้างนั่นแปลว่าการปฏิรูปที่ดินเท่ากับล้มล้างที่ดินใช่ไหมปฏิรูปการศึกษาแปลว่าล้มล้างระบบการศึกษาไทยใช่หรือเปล่าหรือการปฏิรูปประเทศนั้นก็ในตอนกปปสเนี่ยนั่นแปลว่ากปปสเป็นกบฏใช่ไหมงั้นคุณสุเทพเทือกสุบรรณก็ต้องโดนข้อหาเดียวหรือโดนมาตรา113พุทธอิสระที่มาปาดดีปาดแถวอยู่ในเฟซบุ๊กในยุคปัจจุบันเนี่ยต้องออกมาชี้แจงว่าต้นเป็นกบฏแต่ก็ไม่มีการยอมรับเกิดขึ้นพุทธอิสระเนี่ยก็เป็นคนเคยโดนข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพโดยการแอบอ้างพระปรมาภิไธยพปร.และสก.ไปใช้มาแล้วก็ไม่เห็นคดีจะเป็นอะไรมากมายคดีก็เงียบๆตอบๆแต่ออกงั้นแปลว่าความไม่ต้องใส่งั้นแปลว่าครั้งต่อไปเนี่ยมาต้องใส่เสื้อขาวใช่ไหมหรือยังไงถ้าจะบอกว่าความจงรักภักดีเนี่ยมันพูดกันได้เอ้างั้นฟ้าก็เป็นคนจงรักภักดีเพราะลูกกับเจ้ากับนายฟ้าก็มีไม่ใช่น้อยการเข้าพ่อต่อนายฟ้าไปถึงเข้าพ่อต่อติดเดือดตั้งแยะถามจริงคนบอกว่าจงรักภักดีเคยเข้าพ่อต่อนายกันสักครั้งแล้วหรือยังสลิปบอกว่าพวกฟ้าเนี่ยไม่จงรักภักดีอย่าลืมว่าแพนกวินเนี่ยได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระนริศฐานที่ราชเจ้าไม้พันธุ์ปงตานอกเองเนี่ยก็เป็นบุคคลที่ทำงานด้านเยาวชนมาตลอดทนายอานนท์นำพาก็เป็นทนายของพระราชาและปฏิบัติตนตามหลักถูกต้องนิติรัฐสันติสัมเป็นนิติกรที่ดีของกระบวนการตุลาการยุติธรรมในประเทศไทยจตุพัฒน์บุญพัฒระรักษาหรือไผ่ดาวดินเองก็มาเรียกร้องให้กับ NGO ชาวบ้านต่างจังหวัดต่างๆในเรื่องที่ดินเอ่ยเหมืองแร่เอ่ยตัวพระเองเนี่ยก็ออกมาเรียกร้องในด้านการสมรสเท่าเทียมในเรื่องราวต่างๆศิลปะและวัฒนธรรมให้มันถูกต้องตามคันลองครองธรรมควรจะเป็นงั้นแปลว่าสิ่งที่พระบาททำคือระคายเบื้องพายุคนป่าใช่ไหมมันไม่ถูกต้องใช่หรือเปล่านั่นแปลว่าของเจ้าจุลเจิมอยู่คนเนี่ยพุทธอิสระก็ตามหรือบุคคลต่างๆก็ตามที่แอบอ้างเบื้องสูงเนี่ยงั้นแปลว่าพวกคุณเนี่ยเป็นกบฏอย่างแท้จริงพวกคุณเป็นคนบิดเบื้องสูงเพราะแอบอ้างเอาพระนามเนี่ยเอามาใช้โจมตีผู้อื่นอย่างนี้แปลว่าสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงรักลูกไม่เท่ากันอยู่ครับอันนี้คือข้อที่เราต้องมานั่งพิสูจน์กันในอนาคตหรือหากจะย้อนกลับไปเนี่ยในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเนี่ยหรือกษัตริย์ภูมิพลเองเราก็ต้องมานั่งดูกันว่าพระองค์ทรงรักลูกเท่ากันจริงๆไหมทำไมถึงปล่อยให้เสื้อแดงมาโดนยิงตายกันกลางบ้านกลางเมืองแล้วพระองค์มีทรงออกมามีพระราชดำรัสอะไรเลยเกี่ยวกับการสังหารเสื้อแดงกลางเมืองในเวลานั้นการที่พระองค์ทรงเซ็นยินยอมรัฐประหารในสมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ตามในสมัยพลเอกสนธิบุญยรังคฤทธิ์ก็ตามมาขออ้างชื่อสองท่านนะครับเพราะเกิดทันสองคนจริงๆงั้นแปลว่าพระองค์ทรงยินยอมให้มีการรัฐประหารเกิดขึ้นใช่ไหมแล้วในสมัยยังเติร์กพลเอกเปรมตินสุรานนท์ทำไมพระองค์ทรงไม่ยินยอมงั้นแปลว่าพระองค์ทรงยินยอมได้แล้วทำไมพระองค์ต้องทรงยินยอมเกิดให้มันเกิดขึ้นการที่สมเด็จ